ครับนะกลับเข้ามาสู่รายการนะครับผมสิ้นหวังเกมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาดูถึงเกม Realm of Valor นะครับวันนี้มีอัปเดตใหม่เมื่อคืนมั้งน่าจะเป็นเมื่อคืนนะครับก็เราจะพามาดูในเรื่องของระบบลอตเตอรี่กันนะครับและพร้อมเปิดกันสดๆว่าในส่วนของดวงผมในรอบนี้จะมีหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูถึงเรื่องของอินเทอร์เฟซก่อนมีการปรับใหม่แบบโคตรสวยสวยมากๆคือเปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวผมไล่ดูทีละอันก่อนนะครับเนี่ยฮะดูร้านของร้านค้านะมีลงฮีโร่หน้าต่างดูสวยงามกว่าเดิมเยอะนะครับผมลูนอะไรอย่างนี้โอเคเลยอ่ะคือดูง่ายขึ้นเยอะแล้วก็สวยมากนะฮะสวยจริงๆนะครับแต่ว่าอัปเดตนี้โดนใจนะฮะโอเคเนี่ยมีรายละเอียดสกิลแบบว่าเจ๋งนะระบบทงระบบทีมเนี่ยครับก็คุณเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูในเกมกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วแต่เรามาดูในหมวดลอตเตอรี่แล้วกันว่ามันคืออะไรนี่บอกตรงว่านี่มาดูกันพร้อมกันเลยว่าผมยังไม่เคยดูเลยยังไม่เคยสุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับของน่าจะสุ่มในนี้เนาะน่าจะสุ่มในนี้มีสกินด้วยนี่มีสกินของมีหน้าสเปนดิสที่เพิ่งมานะครับแล้วก็สโนว์ซิคเคิลโอ้น่ารักมากสกินของกลากฮะกลากซีของแกร์กมีขาวชุดน่ารักมากที่เหลือก็จะเป็นพวกเงินมีชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินน่าจะมีระบบคราฟมาด้วยมีรวมเลเวล3มีฮีโร่ให้สมด้วยครับมีสกินยอนอยู่อันนึงนะฮะสกินตัวมิดไนท์ยอนอันนี้สกินเก่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุ่มจะเป็นยังไงนะสุ่มตอนนี้ราคาอยู่ที่ลูกละ30ตั๋วนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยแล้วกันตอนนี้เราลองสุ่มอันเดียวก่อนแล้วกันไปนะดึ๊บคืออะไรฮะโอ้ยหมุนชิ้นส่วนฮีโร่แลกรับฟีโลจากเมนูหน้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงว่าไอชิ้นนี้อะไรยังไงหน้ากิจกรรมน่าจะเป็นอ๋อนี่ฮะคือแลกเป็นฮีโร่หรือเป็นสกินถาวรอ๋อถ้าเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ครบ60จะสามารถแลกเนี่ยมีตัวของช่วงนานะช่วงนามีไวโอเลตมีบัตเตอร์ฟลายไอดอลของทุกคนแล้วก็เตียวเซียนนะครับส่วนสกินมีฟาวเวอร์ชายมีอาร์คเมกเตียวเซียนมีลิตเติ้ลแอดเวนเจอร์เฟนิกแล้วก็มีสกินของนักรอดนะก็โอเคครับสกินที่มีให้แลกในรอบนี้นะในการเก็บชิ้นส่วนภาคฤดูร้อนลอตเตอรี่นั่นเองนะมางั้นเราลองเปิดเพิ่มกันนิดนึงนะครับลองเปิดเป็นสัก5สุ่ม5ครั้งครับจัดไปผมจะสุ่ม5ครั้งประมาณอีก2ครั้งแล้วกันสองครั้งครับเพื่อการสุ่มให้เห็นว่าได้อะไรกันบ้างโอ้สุ่มโลนเวล3มีเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่นะครับแล้วก็มีเงิน200กว่าๆนะครับดูถ้าจะได้เพชรใช้กันมันเลยทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมสุ่มได้อีก2สุ่มไปหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าเผื่อจะได้แรกกับเขาบ้างเอาแกร็กมาเอาสกินแกร็กมาเดี๋ยวนี้ตึ๊บโอ้เป็นชิ้นส่วนสกินนะฮะแล้วก็เพชรได้เพชรได้เงินนะได้ตั๋วสมรุนก็โอเคนะผมว่าใช้ได้เราจะมาหาสกินแกร็กกันครับปึ๊บ The Sun Shall Vanquish Dawn สกินมาแล้ว Midnight Yawn นะโอ้แต่ถ้าได้สกินนี่คือโคตรคุ้มแล้วนะครับคือขอให้ได้สกินจริงๆนะผมจะมีความหวังที่จะได้กรากอยู่ครับชื้อโอ้คือถ้ามันขึ้นสกินได้สกินปุ๊บมันจะตัดเป็นหน้านั้นเลยผมเหลืออีกนี่ผมกดหมดเลยเนี่ยมาหมดตัวหมดตูดกันนะครับงานนี้ได้เพชรสุ่มต่ออีกรอบหนึ่งครับโอ้ได้เพชรค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้หมดตังหมดสรุปคือถ้าเกิดว่าเนี่ยใครที่ไม่มีฮีโร่ครบ
มาเปิดสุ่มลอตเตอรี่ถือว่าโอเคนะคือมีลูนมีฮีโร่มีอะไรให้ด้วยนะครับจัดว่าโอเคเลยนะฮะส่วนใครได้สกินถือว่าก็ดวงดีไปนะครับผมสำหรับส่วนผมแล้วนะฮะถ้าใครที่แบบไอดียังมีไม่มากเงินไม่ค่อยเยอะลูนยังไม่ค่อยมีหรืออยากได้เพชรไปซื้อของนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ร้านค้าเพชรก็นี้เอ้ยซื้อนี่นี่ด้วยเอาเพชรไปซื้อได้เอาให้หมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อพวกคูณ XP คูณเงินกันมั้งนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมากดอีกทีนึงซื้อได้วันละครั้งวันละลูกเปิดมาได้สกินที่แฮร์เลยนะเฮ้แต่มันก็ยากไปแล้วแบบมันไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะโอ้แต่ว่าได้ยอนครับก็โอเคนะก็ลองเปิดแค่นี้ก่อนนะครับหมดตูดยังไงเดี๋ยวในโอกาสหน้าก็ผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจ๊งหรือไม่แต่ผมว่ารอบนี้ก็ได้สกงสกินได้รูนด้วยฮะเราลืมเปิดไอ้นี่ลืมเปิดกล่องรูนนะครับเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่นี่เปล่าตรงรูนรับของก่อนอ๋อนี่ผมไม่ได้เข้ามารับเลยนะฮะรูนอ๋อมันน่าจะอยู่ในห้องเก็บช่องเก็บของนี่ผมก็เลื้อยไปไกลเลยรุ่นฮาวริสโอ้เพิ่มเลือดลดคูลดาวน์ครับก็ได้ใช้อ่ะนะจัดว่าโอเคนะลองดูครับสำหรับใครที่อยากลองดวงนะฮะนะแล้วก็พอกันแค่นี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้แล้วคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นนะครับติดตามแฟนเพจ The Dreamcaster นะครับไว้ให้ดีๆหรือว่า YouTube ของ The Dreamcaster นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับLive forever.